สำหรับการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ามีผู้นำดีมีผู้บริหารดีเนี่ยทุกอย่างมันจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเลยค่ะโรงเรียนวัดคูสนามจันทร์สามัคคีราชรังสรรค์ค่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีนักเรียนทั้งหมด143คนปรากฏว่าเมื่อปีที่ผ่านมา62เนี่ยเพิ่งจะรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศหนึ่งเดียวในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ต้องโยงมาก่อนนะคะเพราะว่าผู้อำนวยการคือคุณมนูนคงสิทธิ์เนี่ยท่านไม่ใช่ขออภัยท่านผู้อำนวยการคือคุณเอกลักษณ์ขาวนวลเนี่ยท่านถือว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมากๆเลยแล้วท่านก็ไปเดินเลือกซื้อวัตถุดิบในการมาทำโรงอาหารกลางวันให้กับเด็กทุกเย็นเลยนะจนเป็นที่รู้จักกันดีของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดด้วยค่ะและนี่ก็คือฝีมือของคุณมนูนคงสิทธิ์ซึ่งเป็นนักการพันโลงที่ไปเอายางรถยนต์เก่ามาทำเป็นบิ๊กไบค์ปลอดภัยไร้โลหะ21คันไว้ให้เด็กนักเรียนได้นั่งโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังขยมเล่นนะคะหรือว่าจะขึ้นไปสนุกสนานกับเพื่อนๆอย่างไรก็ได้แล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้ออกกำลังกายใช่ไหมฮะได้มีส่วนในการที่จะได้ผ่อนคลายการเล่าเรียนจากการเรียนที่หนักๆด้วยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเด็กก็ขึ้นไปแล้วนะคะโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ส่งเสียงแอนแอนเหมือนกับตัวเองเป็นซูเปอร์แมนกำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆดูสิฮะหนูสนุกกันใหญ่เลยทีเดียวนะคะทางคุณมนูนเจ้าของต้นคิดเครื่องประดิษฐ์เครื่องบิ๊กไบค์ที่บอกว่าเป็นจากยางรถยนต์แล้วก็ไร้เหล็กนะคะไร้ในส่วนของโลหะที่เอามาจะเป็นอันตรายให้กับเด็กได้เนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแนวคิดเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนอีกแหละค่ะท่านก็บอกว่าอยากจะได้เครื่องเล่นเด็กที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองก็เลยไปศึกษาดูว่าจะทำอย่างไรได้ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เสริมทั้งเหล็กทั้งแฮนด์มอเตอร์ไซค์ของจริงมาเสริมหรืออาจจะมีการเอาล้อจริงมาเป็นโลหะนะคะมาเสริมซึ่งอาจจะไม่ทนอาจจะแตกหักเป็นสนิมเป็นอันตรายต่อเด็กได้ก็เลยคิดใหม่ใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิมก็คือล้อยางรถยนต์ก็คือว่าไปขอบริจาคมาจากผู้ปกครองค่ะได้มาประมาณ100กว่าเส้นแล้วก็เอามาลองผิดลองถูกจนได้ออกมาในรูปแบบดังกล่าวนี้ทั้งบังโครนรถแล้วก็แฮนด์รถเนี่ยทำจากยางรถยนต์หมดเลยนะแต่สามารถออกมาเป็นรูปทรงบิ๊กไบค์ได้ตามต้องการและก็ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กด้วยนะคะเด็กๆชื่นชอบมากเลยค่ะโรงเรียนก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นเด็กและยังเป็นการลดขยะจากยางรถยนต์ได้อีกด้วยเห็นไหมฮะถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างน่ารักดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเอาเป็นตัวอย่างมากๆเลยค่ะใช่นะครับต้องยกย่องด้วยท่านผู้อำนวยการและพนักงานการโรงที่ช่วยกันทำเมื่อสักครู่นี้นะใช่ใช่คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม